แต่ถ้ากรณีที่ฝนทิ้งช่วงนะฮะหรือตกแล้วก็ตกหยุดๆนะหรือตกแล้วก็หายไปเลยตอนน้ำตรงนี้แหละครับ150กว่าล้านเนี่ยก็จะแผนของเราเนี่ยก็จะมีการส่งน้ำไปอีกวันละประมาณล้าน3แสนลูกบาศก์เมตรนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของฝนทิ้งช่วงอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยครับมันก็ยังได้ไปอีกตั้ง 3-4 เดือนนะครับ 3-4 เดือนคือฝนไม่ตกบ้างหยุดบ้างช่วงไหนฝนหยุดเราก็เอาน้ำชุมทานเนี่ยน้ำในเขื่อนเนี่ยไปช่วยนะครับพืชก็สามารถที่จะโตได้สามารถทิ้งช่วงสัก15วันอย่างเงี้ยตกทีในช่วงแรกๆก็จะเป็นอย่างนั้นสำหรับสถานการณ์ที่มันเป็นอาจจะเป็นเอลนีโญนะฮะอาจจะทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งยาวนานของเราก็ยังมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคนะครับตัวเนี้ย150กว่าล้านเนี่ยกรมชลประทานได้วางแผนไว้ใช้ในช่วงเสริมเมื่อฝนทิ้งช่วงเนี่ยไปอีกได้ตั้ง 3-4 เดือนนะครับแล้วก็จากการประหยัดจากการเชื่อฟังจากการรับฟังจากการประสานของเกษตรกรกับชลประทานนะอย่างใกล้ชิดว่าโอเคฝนมันตกแล้วตกสม่ำเสมอแล้วก็ถึงจะเริ่มเพาะปลูกนะฮะมันก็จะช่วยให้ความเสียหายหรือต่างๆอะไรไม่เกิดขึ้นอยู่ที่ระยะเวลาถ้ายิ่งคาดการใกล้ๆการพยากรณ์ของกรมอุตุเนี่ยมันก็จะแม่นนะครับอันนี้เราคาดการจะเห็นว่าไปจนถึงหน้าแล้งปีหน้าเลยครับที่จะใช้ไป6เดือนถามว่า800ล้านใช้ไป6เดือนใช้อะไรใช้อุปโภคเกษตรนะครับอุปโภคบริโภคนี่คือประปาต่างๆที่อยู่ด้านท้ายเกษตรก็เสริมพื้นที่ชลประทานของครับทางกรมชลประทานก็ได้มีการวางแผนการระบายน้ำในส่วนของเขื่อนป่าสักนะครับแล้วก็ผลการวางแผนเนี่ยก็จะอยู่ที่วันละ 1.3 ล้านอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็ไปใช้เสริมในเรื่องของพืชใช้น้ำน้อยหรือใช้อุปโภคบริโภคประปานะครับในส่วนของพื้นที่ด้านท้ายของเขื่อนป่าสักนะครับแล้วก็พื้นที่ชลประทานนะครับในส่วนของการที่ฝนทิ้งช่วงนะครับเป็นเวลานานก็ได้มีการหารือและมีการเตรียมการในส่วนของการชี้แจงเกษตรกรให้ชะลอการเพาะปลูกจนกว่าจะได้รับการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจึงจะเริ่มทำการเพาะปลูกนะครับก็จะไม่เป็นการเสี่ยงนะครับที่จะพืชจะขาดน้ำนะครับในส่วนของปริมาณน้ำในส่วนของเขื่อนป่าสักเนี่ยก็ได้รับการทำความตกลงในส่วนของกรมฝนหลวงนะครับในเรื่องของการทำฝนหลวงต่างๆนะครับอยู่แล้วเป็นประจำทุกปีนะครับในส่วนของการทำฝนหลวงก็จะช่วยในเรื่องของฝนที่ตกในพื้นที่เกษตรกรนะครับแล้วก็ยังทำให้เพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักด้วยครับ